สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันสัปดาห์ใหม่นะครับทักทายกันด้วยโอ้ความชุ่มฉ่ำนะฮะที่กรุงเทพมหานครนี่ต้องบอกว่าฝนตกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วไม่ทราบเหมือนกันว่าต่างจังหวัดตอนนี้นั้นอากาศเป็นยังไงกันบ้างเอายังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับเจอกับผมจัดจัดจัดทีมัการชนะเพรินเหมือนเดินมนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงนะครับ เพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่เราจะมาคุยกันตลอดหงชั่วโมงรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นอาวันนี้ทักทายกันมานะฮะผ่าน S M o S M S นะฮะใครอยากจะส่งอะไรเข้ามาก็เหมือนเดิมครับ4642123และแน่นอนว่าข้างล่างของจอตอนนี้นะครับนี่คือ Facebook แล้วก็ Twitter ของผมนะฮะ www.facebook.com o r l d i d และ t w i t t e r c o m จัดจัดนะฮะรวมถึงใครก็ตามอยากจะเข้าไปติดตามข่าวสารกันของทาง Blue Sky Channel นะครับ ตอนนี้มี Facebook เป็นหน้าเว็บเพจอยู่นะฮะล่าสุดนี้ไม่ทราบว่าคนไลค์เกินหมื่นนึงหรือยังนะฮะก็ต้องขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่เข้ามาเป็นแฟนของ blue sky channel ของเรา w w w f a c e b o o k c o m s l a s blue sky channel นะฮะยังไงก็เข้าไปกันได้และกันตาม url นี้นะฮะอ่ารวมถึงนะครับใครก็ตามอยากจะติดต่อสื่อสารการันการติดต่อสื่อสารกันมันจะต้องเกิดขึ้นจากการชม ภาพของ blue sky channel ที่ชัดเจนนะฮะสั่งซื้อจานดาวเทียม blue sky กันได้เบอร์โทราศัพท์3เบอร์เห็นข้างล่างจอตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยใครก็ตามอยากจะสั่งจองกันนะครับสั่งจองให้บ้านตัวเองหรือว่าจะสั่งจองให้กับบ้านคนอื่นๆเพื่อเป็นของขวัญก็ทําได้มีหลายคนทําแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมมีหลายคนที่มอบของขวัญด้วยการเอาจาน blue sky channel ไปเป็นของขวัญให้กับบ้านอื่นอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ เป็นเรื่องผมรู้สึกว่ามันดีกว่า,ก,วาการมอบกระเช้าผลไม้มอบกระเช้าของที่ระลึกให้กันราคาหลายพันบาทต่อหนึ่งกระเช้าจานดาวเทียมของเราก็ราคาไม่แพงนะฮะก็พันกว่าบาทนี่แหละครับสามารถที่จะติดตั้งกันได้แล้วก็แน่นอนว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนแล้วก็ยิ่งแน่นอนเข้าไปอีกนะครับว่าใช้แล้วไม่หมดไปเนื่องจากสามารถดูเราได้ทุกวันและความรู้ก็จะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะฮะ เราทักทายกันในวันนี้26มีนาคม2555นะครับอุณหภูมิทางการเมืองก็ยังคงร้อนแรงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรองดองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธ,ธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของพันธมตโททัศษินชินวัตรอยากจะกลับเมืองไทยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพงทั้งแผ่นดินทั้งหมดทั้งปวงนี้มันร้อยเรียงกันมาออวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะขอสื่อสารกับคุณผู้ชมด้วยประเด็นหนึ่งที่ผมเตรียมมาจากบ้านก่อนก็แล้วกันนะครับ ใครก็ตามติดตามผมอยู่ในเว็บเพจทาง a c e b o o k เนี่ยนะฮะที่ f a c e b o o k c o m จัดจัดเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนผมขึ้นไว้ก่อนนอนว่าวันนี้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมตอนวันเสาร์อาทิตย์ผมก็ขับรถไปที่นู่นที่นี่เนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังวิทยุไปด้วยพอฟังวิทยุเนี่ยมันก็มีข่าวข่าวหนึ่งคุณผู้ชมมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักชินวัตรได้รับพระราชทา,านเครื่องยราชอิสริยาภรณ์มหาวิชระมงกุฎนะฮะ ซึ่งวันนี้นั้นผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นิดหนึ่งเนื่องจากผมฟังวิทยุเมื่อวานนี้แล้วปรากฏว่าในรายการนั้นให้ความรู้เป็นความรู้ที่ผิดนะฮะเป็นความรู้ที่ผิดแล้วผมก็ไม่อยากจะให้ความรู้ที่ผิดพลาดแบบนี้นั้นได้กระจายไปสู่คุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวที่เราควรจะมาทําความเข้าใจซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาเตือนผมในเว็บเพจบอกว่าคุณจาร์ดคุณอยาอ่า, aj, ยาพูดเลยเพราะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่อองเกกี่ยวับพรระาาาชํนจ ผมเองก็ได้พิมพ์บอกไปแล้วนะครับว่าผมไม่ได้จะก้าวล่วงพระราชอำนาจแต่อย่างใดแต่เพียงแต่เห็นว่าข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ผิดเนื่องจากการที่นายกได้รับพระราชทา,านเครื่องราชสริยาพรณมหาวชิราบงกุฎจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตําแหน่งคุณหญิงหรือว่าท่านผู้หญิงแต่อย่างใดนะฮะวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้ประมาณสัก5นาที10นาทีในการที่จะอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันว่าประเภทต่างๆของเครื่องราชสริยาภรณ์ในประเทศไทยนั้น มันมีประเภทใดบ้างผมขอขึ้นตารางมาเลยก็แล้วกันนะฮะเป็นตารางที่ผมเนี่ยเอาข้อมูลมาจากเว็บไซต์วิกิพีเดียนะครับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทแรกเป็นประเภทสูงสุดนะครับเป็นประเภทที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัชสมัยปัจจุบันคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์อันนี้เนี่ยคนปกติสามัญธรรมดาไม่มีทางได้รับนะครับ เป็นเครื่องราชที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมอบให้กับประมุขของรัฐต่างประเทศคุณเข้าไปเซิร์ชข้อมูลดูกันได้ผมขี้เกียจบอกเพราะว่ามีประมุขทั้งประธานาธิบดีทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งกษัตริย์นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีของหลายๆประเทศที่ได้รับเครื่องราชชนิดนี้นะครับราชมิตราภรณประเภทต่อไปครับเรามาดู ประเภทต่อไปเป็นประเภทที่พระองค์ท่านนั้นพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานแก่ข้าราชการและผู้กระทําคุณงามความดีเรามาดูฮะประเภทแรกคือเครื่องขัตติยราชอิสริยาพรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์นะครับเ,เครื่องราชนี้เกิดขึ้นสมัยรัชกาลที่หก็ต้องบอกว่าเครื่องราชชนิดนี้นั้นมีไม่กี่ท่านเท่านั้นนะครับที่จะรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หนึ่งสำรับเป็นของพระองค์ท่านเองอีกหนึ่งสำรับเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังพระราชทานแก่พระราชทานลงมานะครับแก่สมเด็จพระเทพพหราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลยลักษณ์นะครับพระราชทานแด่สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะฮะที่จะมีการพระราชทานเพลิงพระศพ กันในเดือนหน้าพระราชทานแด่สมเด็จพระพี่นางแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาแล้วก็พระองค์โสมนะฮะนี่คือมหาจักรีบรมราชวงศ์พระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นลงมาอีกขั้นหนึ่งนี่คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภร์เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เครื่องราชชนิดนี้นั้นน่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเครื่องราชที่ พระองค์ท่านนั้นจะพระราชทานให้แก่สามัญชนได้สามัญชนสามารถได้เครื่องราชชนิดนี้นะครับนพพร,รัฐราชวราภรณ์และที่สําคัญนั้นนพพร,รั์ราชวราภรณ์นั้นสามารถที่จะพระราชทานให้กับบุคคลธรรมดาเป็นไม่ได้เป็นลูกท่านหลานเธอว่าอย่างนั้นนะฮะซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยนั้นมีบุคคลธรรมดาผู้ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชชนิดนี้อยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนั่นคือ ท่านปรีดีพนมยงค์นะฮะร,รัฐบุรุษอาวุโสจอมพลปอพิบูลสงครามนะครับจอมพลสริษธ,ธนรัตอ,อ,อาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์นะครับแล้วก็คนล่าสุดที่จะรับพระราชทา,านเครื่องราชาานิดนี้นั่นคือพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะลงมาครับผมทางด้านล่างเห็นไหมฮะนั่นคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชชนิดนี้นี่แหละครับที่คนมักเข้าใจกันผิดนะฮะ เครื่องราชชนิดนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานนะครับแด่ข้าราชการที่ประกอบคุณงามความดีแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องราชชนิดนี้นั้นเนี่ยถ้ามอบให้แก่สตรีนะครับคือเครื่องราชชนิดนี้นั้นจะแบ่งออกเป็นชั้นๆต้องบอกว่าเครื่องราชหลายๆเครื่องราชนั้นเขาจะมีชั้นเป็นลําดับขั้นนะฮะอย่างเช่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าเนี่ยใครก็ตามได้รับสองชั้นบนนั่นคือปฐมจุลจอมเกล้า แล้วก็ทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษผู้หญิงคนใดในปัททภีนี้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสองลำดับชั้นในตระกูลจุลจอมเกล้าวจะใช้คำนำหน้าว่าท่านผู้หญิงจากนั้นอีกสชั้นลงมานั่นคือทุติยะจุลจอมเกล้าวตะติยะจุลจอมเกล้าวแล้วก็จตุตะถะจุลจอมเกล้าวผู้หญิงท่านใดก็ตามที่ได้รับเครื่องราชตระกูลนี้ในสชั้นนี้จะใช้คำนำหน้าว่าคุณหญิง นี่คือสิ่งที่ผมเอามาพูดให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันว่าการใช้คำนำหน้าว่าท่านผู้หญิงหรือคุณหญิงนั้นจะต้องเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชในตระกูลจุลจอมเกล้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เข้าใจกันผิดว่าเออการได้รับพระราชทานเครื่องราชครั้งนี้ของนายกนายกจะได้ใช้คําว่าคุณหญิงนำหน้าหรือไม่สรุปแล้วไม่ใช่นะฮะเรามาดูกันต่อครับผมมาดูกันต่อยังมีอีกประมาณสักสองสามตระกูลของเครื่องราชนะฮะ เครื่องราชอ e. ิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีผมไปเร็วๆนะครับตระกูลนี้นั้นจะมอบให้แก่ทหารและผู้ที่ประกอบคุณงามความดีเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมห ah ากษัตริย์ผู้ที่เป็นทหารเท่านั้นส่วนใหญ่จะได้รับเครื่องราชตระกูลนี้ลงมาสองตระกูลนะฮะทางด้านล่างเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี <S <S เนื่องจากเครื่องราชสองตระกูลนี้นั้นเป็นเครื่องราชที่รัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะ นำเสนอชื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชมินิจฉัยตระกูลแรกก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกนะครับแล้วก็ลงมาก็คือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยอันนี้นาะยกรัฐมนตรีทุกคนของประเทศไทยก็จะได้รับพระราชทานเครื่องราชหนึ่งในสองตระกูลนี้หรือไม่ก็สองตระกูลเลยนะฮะนี่แหละครับเป็นที่มาที่ไปและลงมาอีกอีกอันนึงมีไหมฮะลงมาอีกนะครับ ในชาร์ตต่อไปคือเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรกคุนาภร์อันนี้นั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลปัจจุบันเนื่องจากพระองค์ท่านอยากจะมอบเครื่องราชให้กับประชาชนคนธรรมดาที่ไม่ได้เป็นทหารไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้เป็นนักการเมืองอาจจะเป็นใครก็ตามที่ทํางานบริษัทเอกชนแต่ว่ามีคุณูปาการต่อสังคมและประเทศชาติพระองค์ท่านก็จะทรงพิจารณานะครับแล้วก็พระราชาทานเครื่องราชตระกูลนี้นั่นคือดีเรกคุนาภรณ์ รวมถึงอันสุดท้ายนะครับตระกูลสุดท้ายนั่นคือเครื่องราชอ e ิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกิติลูกเสือศรดูดีชั้นพิเศษนะฮะก็จะมอบให้แก่บุคคลที่มีคุณงามความดีเกี่ยวกับเรื่องของวงการลูกเสือของประเทศไทยนี่แหละครับทั้งหมดนี้นะฮะทั้งหมดนี้จำง่ายๆครับแต่ว่าในนั้นจะมีรายละเอียดนะเพราะว่าเครื่องราชแต่ละตระกูลก็จะมีลำดับชั้นเครื่องราชในแต่ละตระกูลอาจจะมีถึง8ชั้นใน1ตระกูลหรือว่า6ชั้นใน1ตระกูล มีการมอบเครื่องราชในการสืบสายเลือดก็แล้วแต่ว่าเป็นเงื่อนไขข,ของแต่ละตระกูลก็ใช้เวลาตรงนี้เพียงเท่านี้กับการกับการเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือในงานถวายพระเพลิงพระบร,รมศพนะฮะของสมเด็จพระเจ้าพรคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีในวันที่น่าจะเป็นวันที่9้าเมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับก็มีการกําหนดให้ข้าราชการ ที่จะไปเข้าเฝ้าทุทลองธุรีพระบาทนะครับในงานาพระราชทานเพลิงพระศบครั้งนี้นั้นได้แต่งชุดเต็มยศแล้วก็ประดับเครื่องราชในตระกูลของมงกุฎไทยนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ในายกรัฐมนตรีนะั้นได้รับพระราชทานเครื่องราชชั้นสูงสุดของตระกูลมงกุฎไทยทั่นคือวมหาวชิระมงกุฎนะฮะก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับ เพียงแค่เห็นว่าเป็นประเด็นที่มีการมอบให้กับพระราชทานให้กับนายกรัฐมนตรีก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเนื่องจากการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นเป็นการพระราชทานเป็นเรื่องเฉพาะพระองค์แล้วก็ไม่ควรที่จะเอามาพูดถึงเพราะว่าจะเป็นการก้าวไก่แล้วก็ล่วงรู้ไปถึงพระราชอำนาจของพระองค์เพียงแต่ว่าให้ความรู้กันคร่าวๆเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดคือเมื่อวานนี้ผมไม่ได้อะไรหรอกฟังวิทยุ อเราเผอิญว่าเข้าใจผิดกันทั้งผู้ดำเนินรายการแล้วก็คุณผู้ชมเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่มีเกียรติสําหรับบุคคลบุคคลหนึง่งไม่ว่าคุณจะดารงตาแหน่งใดก็ตามชีวิตชีวิตหนึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่ว่าจะเป็นตระกูลใดก็ถือได้ว่าท่านได้สร้างคุณูปการแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะฮะเอาละครับจบไปเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องราชนะฮะเรามาเข้าหัวข้อข่าวกันดีกว่าเส เป็นเสาร์อาทิตย์ที่นักการเมืองหลายๆคนก็ได้มีโอกาสในการที่จะพักหายใจกันเฮือกใหญ่เนื่องจากนักขงนักข่าวเองก็ต้องไปเที่ยวกันบ้างนักข่าวก็มีครอบครัวกันบ้างก็เป็นวันหยุดกันบ้างนะฮะแล้วก็ประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับเรื่องของความปลองดวงความปรองดองพลเอกสนธิบุญ,ญรัฐกัลินก็ถือว่าเป็นเป้าของสังคมสถาบันพระปกเกล้าก็ถือว่าเป็นเป้าของสังคมเสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลาหยุดพักแต่ก็หยุดพักแป๊บเดียวครับ เช้าวันจันทร์จริงๆแล้วอาทิตย์ของคืนของวันอาทิตย์สืบเนื่องมาถึงวันจันทร์นี่ข่าวร้อนแรงหลายประเด็นก็โผล่ขึ้นมาให้เราได้เล่ากันเรามาว่ากันในเรื่องแรกครับผมวันจันทร์ประเด็นเยอะนะฮะเราจะไปกันเป็นประเด็นกันลวกันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือคุณพิทูลพุ่มหิวรันนะฮะในฐานะเลขาธิการรัฐสภากล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมรัฐสภา ยติของการประชุมร่วมรัฐสภาคือเพื่อพิจารณายติขอให้ที่ประชุมร่วมนั้นได้มีมติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานของคณะกรรมาการปรองดองว่าเป็นขอเป็นการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่าจะสามารถให้ที่ประชุมนั้นพิจารณายติรายงานของคณะกรรมาการปรองดองได้หรือไม่ในสมัยประชุมสภานิติบัญญัติเล่าปุ๊บแล้วงงอ่ะ ภาษาข่าวบางทีเราเล่าปุ๊บเล่าไปเล่ามาแล้วงงทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งนะครับในข่าวปรากฏว่ารัฐธรรมนูญมาตรา127ระบุว่าในสมัยประชุมสามัญน,นิติบัญญตัติคือสมัยประชุมนี้ที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่18เมษายนเนี่ยนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นั้นอนุญาตให้รัฐสภาได้มีการพิจารณาเฉพาะร่างกฎหมายเท่านั้นและแน่นอนครับ ว่าเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายต้องมีการขออนุญาตที่ประชุมรัฐสภาก่อนว่าจะมีมติหรือไม่ให้มีการพิจารณาเรื่องนี้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการลงมติเกี่ยวกับเรื่องของความปรองดองถามว่าเป็นกฎหมายหรือไม่คุณผู้ชมทางบ้านก็ต้องเข้าใจในฐานะประชาชนคนง่งๆคนหนึ่งเราก็เข้าใจได้ว่าไอเรื่องของความปรองดองมันไม่ได้เป็นเรื่องของกฎหมาย เพราะฉะนั้นการจะบรรจุยตินี้เข้าไปในที่ประชุมสภาต้องมีการขออนุญาตจากสภาก่อนอา้าวผมพูดอย่างนี้แล้วผมก็เปิดรัฐธรรมนูญแล้วก็จะอ่านให้ฟังก็แล้วกันมาตรา127่ง้เขาว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดรัฐธมนูญกันอีกเปิดครั้งเดียวแล้วจำให้ได้ว่ามาตราน,นี้นั้นว่าเรื่องอะไรนะครับามาตรา127ผมไม่พูดหมดนะผมพูดเฉพาะที่เกี่ยวกับหัวข้อข่าวนี้ในสมัยประชุมสภา สามัญน,นิติบัญญตัติคือตอนนี้เนี่ยแหละนะให้รัฐสภาดําเนินการประชุมได้เฉพาะกรณีที่บัญญัติไว้ในหมวดสองนั่นก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญหรือว่าร่างพระราชบัญญัติปกติหรือว่าการอนุมัติร่างพระราชกำหนดหการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามการรับฟังคําชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา หรือว่าการเลือกหรือว่าการให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งหรือว่าถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่งการตั้งกระถูถามทําได้และการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับนอกเหนือจากเรื่องเหล่านี้ไม่ให้พิจารณาที่สภาแต่ว่าก็ได้เปิดช่องเอาไว้ว่าถ้าจะพิจารณากันนั้นจะต้องมีการลงมติเพื่อให้พิจารณาเรื่องอื่นด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภานะครับก็พิจารณากันไปทั้งสองสภา5้0รอหาสรครึ่งไปต้องมีเสียงที่เห็นชอบว่าโอเคเราจะพิจารณากันเรื่องนี้ถึงจะดำเนินการพิจารณากันต่อไปได้นี่คือนี่คือขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผมไม่อยากจะให้มองข้ามนะฮะไม่อยากจะให้คุณผู้ชมมองข้ามเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องราวของกิจการสภาที่เกิดขึ้นเวลาเราอ่านข่าวปุ๊บเราอาจจะงงได้ว่าอะไรเนี่ย คือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมที่อ่านข่าวก็อยากจะเขาเรียกว่าตรงประเด็นคือเข้าเป้าคือ right to the point ตรงประเด็นไปเลยว่าพิจารณากันมาแล้วมันเป็นยังไงแต่จริงๆไม่ได้นะฮะจริงๆในขั้นตอนของสภามันมีกฎหมายรับรองมันมีระเบียบชัดเจนของมันว่าจะบรรจุวาระอะไรลงไปได้เพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านความเห็นชอบก่อนก่อนที่จะมีการอนุญาตให้ลงมติกันในสภา เอาล่ะเรามาดูกันต่อในรายงานของคณะกรรมาการปรองดองฉบับที่เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภานั้นมีสาระที่น่าสนใจนั่นคือรายงานผลการดําเนินการที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นรายงานผลการศึกษาจากคณะกรรมาการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงคือคออปอนั่นแหละสั้นๆสำนักง,งานคณะกรรมาการกฤษฎีกาคณะ วิจัยของสถาบันพระปกเกล้าที่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าด้วยว่าเป็นจำเลยสังคมเนี่ยนะฮะรวมถึงนําผลที่ได้มาสรุปรวมในรายงานรวมทั้งทางเลือกที่จะเลือกไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมลบล้างผลของคอ,อตอสอทั้งหมดนี่แหละฮะข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีอยู่5ข้อครับที่ลิสต์มา5ข้อตรงนี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีมต t มีมติมีมต,มมติเพื่อพ,อพิจารณาเรื่องปรองดองเนี่ยนะฮะ หนึ่งคือผู้ที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งนั่นคือรัฐบาลพักการเมืองหรือว่ากลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆต้องร่วมกันสร้างบรรยากาศปรองดองนะฮะข้อ2คือประเด็นการชดเชยและจ่ายค่าเยียวยาแล้วก็ผลกระทบรัฐบาลต้องทํา้วยความรอบคอบให้สังคมยอมรับแล้วก็ต้องครอบคลุมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนี่คือข้อเสนอนะฮะข้อ3คือประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรกําหนดประเด็นที่จะแก้ไขและนําเสนอต่อสังคมเพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจ ว่าจะไม่เป็นการกระทําเพื่อคุณทักษิณชินวัตรตรงนี้ยังไม่ได้มีการดําเนินการเราถึงตั้งธงและแทงข้อเสนอขึ้นไปว่าควรจะมีการดําเนินการเรื่องนี้ด้วยข้อ 4. ฮะการปรองดองต้องดําเนินการตามหลักนิติธรรมด้วยการคืนความถูกต้องชอบธรรมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและข้อ5เพื่อยุติความขัดแย้งไม่ว่าคณะกรรมาิการชุดใดที่รัฐบาลได้ตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดนี้หรือชุดที่แล้วองค์กรที่มีหน้าที่นํา คำวิจัยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการชุดต่างๆไปใช้ต้องรีบเอาไปใช้ให้เป็นรูปธรรมและแจ้งกับสังคมด้วยนะฮะนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับสีข้อที่อยากจะบอกต่อไปคือบางทีเนี่ยเราไปนั่งฟังการวิจัยเราไปนั่งอ่านผลการรายงานแล้วมันก็เท่านั้นนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเท่านี้ว่ามันเท่านั้น ถ้าเขาไม่ได้บอกมาว่าวิธีการที่จะนำไปสู่เอ่อนำไปสู่การการปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมันเป็นอย่างไรเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนอยากจะรู้ครับว่าอะไรที่จะสามารถปฏิบัติได้เป็นรูป,ปรธรรมก็จะได้ไม่ต้องมาบอกกันแบบเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเออพูดถึงวันพฤหัสที่ผ่านมาผมต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเนื่องจากผมหาลิงก์ใน youtube ไม่เจอตอนนี้พยายามที่จะรบเร้าให้ทีมงานเอาลิงก์ขึ้น u t u b e นะฮะ วันพฤหัสที่แล้วผมได้นําเสนอไปแล้วว่าคําให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะครับมันเป็นคําให้สัมภาษณ์ที่ฟังแล้วมันไม่เกิดอะไระเนื่องจากมันเป็นคําให้สัมภาษณ์ที่วนเวียนพายเรือยอยู่ในอ่างคือคําให้สัมภาษณ์ของนักการเมืองทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการเห็นและได้รับฟังคืออะไรรู้ไหมครับคือหนึ่งเราจะทําอย่างไรว่ากันไปเป็นฉากๆเลยนะเราจะเริ่มต้นแบบนี้นําไปสู่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ ไม่ใช่อยู่ดีก็ออกมาบอกว่าโอ๊ยประเทศจะต้องมีความสามัคคีเราจะต้องปรองดองกันนะเออให้อภัยยอมยอมกันบ้างอะไรทีออ่มันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ของเราก็ยอมยอมกันหน่อยคืออะไรแบบนี้มันน่าเบื่อผมบอกตามตรงว่ามันน่าเบื่อคือมันฟังแล้วมันก็เข้าใจว่าต้องเป็นแบบนั้นแต่ไอ้ที่ต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนโง่ง ộ, และไม่โง่ก็ตามอยากจะทราบ นั่นคือหน้าที่ของท่านไงฮะผมเข้าใจนะฮะว่าภาพรวมอ่ะมันคือต้องแก้ปัญหาให้ได้แต่ต้องแก้อย่างไรเป็นหน้าที่ของท่านเรามาดูดราม่าต่อไปที่เกิดขึ้นในกรรมธิการปรองดองเอาละครับเหตุการณ์เริ่มดรามา่าขึ้นไปกันใหญ่แล้วคุณผู้ชมฟังดีๆคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์ครับสสแบบบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ในฐานะประธานวิฝ่ายค้าน,นี่นะฮะ,ะแถลงข่าวว่าขณะนี้สสพักประชาธิปัตย์ที่เคยร่วมเป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดอง ชุดที่คุณสนธิหรือพลเอกสนธิบุญรัตน์จุลินเป็นประธานคุณจุรินใช้คําว่าอะไรใช้คําว่าเคยร่วมวเขาลาออกกันแล้วครับเนี่ยทำไงดีอะเอาเรามาดูรายชื่อหน่อยไม่ว่าจะเป็นคุณสุทัศน์เงินหมืน่นสอสอบัญชีรายชื่อคุณชันม,มิศักดิเศษบัญชีรายชื่อคุณกนกวงตรง,งานบัญชีรายชื่อคุณนิพิษอินทรสมบัติพัทลุงคุณเจาะอาหมิงโตง้ตาหยงสอสอนราธิวาส คุณนครมาชิมสสพิษณุโลกคุณสุภาชัยศรีร่าสสอุบลราชธานีคุณองอาจคล้ามไพบูรณชีรายชื่อคุณรังสีมารอดรัศมีสสสมุทรสงครามทั้งหมดทั้งปวงนี้จะลาออกแล้วคือลาออกแล้วลนี่มั้งนี่ลาออกแล้วอะ่ะลาออกเรียบร้อยแล้วจัดก,กรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของสภาผู้แทนราษฎรพอลาออกเสร็จปุ๊บคุณจุรินก็ถามไปยังคนเอกสนทิว่าเหตุใดต้องเร่งรีบ และร่วบรัดนำรายงานของกรรมาการปรองดองเข้าสู่การประชุมทั้งที่ก่อนหน้านี้นั้นก็มีการขยายระยะเวลาของการทำงานของวิสามันของคณะกรรมการวิสามันชุดนี้ออกไปอีกตั้ง30วันน่ะก็ต่ออายุกันไปจนถึง16เมษายนก็ยังเหลือเวลาอีกตั้งสองสามอาทิตย์ทำไมคุณจะต้องเร่งรัดแล้วแล้วอยู่ดีๆก็แจ้งมาบอกกรรมาิการทุกคนว่าจะไม่มีการประชุมเกิดขึ้นแล้วนะคืออยู่ดีๆท่านก็จัดแถลงข่าวที่โรงแรมมิราเคิลจากนั้นท่านก็ไม่ตอบคำถามใดๆ เข้าใจไหมฮะอาผมรีบสั้นๆคุณผู้ชมกรรมาการวิสามัญปรองดองมีเวลาถึง16เมษายนแต่อยู่ดีๆก็ไม่ประชุมกันแล้วไม่ประชุมแล้วพลเอกสนธิบอกไม่ประชุมแล้วหลังจากที่วันนั้นน่ะเราได้ไปจัดเสวนากันที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์แล้วพลตรีสนั่นขจรประสาทก็ลุกข้นถามคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ลุกขึ้นแล้วก็ตั้งคําถามที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังว่า20-30ข้อที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคําถามเนี่ย วันนั้นถามว่าพลเอกสนธิได้ตอบคําถามแล้วหรือยังไม่ได้ตอบนะฮะการตอบคําถามของพลเอกสนธิในวันนั้นเป็นการตอบคําถามแบบอนุบาลทางการเมืองเอาว่าง่ายๆตอบคําถามไม่ได้ใช้กลืนอะไรทางการเมืองมาตอบอยู่ดีๆก็ไปยกว่าเพื่อนของคุณสนธิบอกว่าคนไทยมีข้อเสียสี่ข้อไม่ขยันโอ้อวดอะไรก็ไม่รู้คือตอบไม่ตรงประเด็นนะ แล้วอยู่ดีๆก็รวบรัดตัดความว่าเราจะไม่ไม่แล้วไม่ไประชุมแล้วเราจะเอาก้อนนี้ก้อนนี้ที่มีคนหลายคนในประเทศนี้นะฮะมีคนเป็นหลายล้านคนในประเทศนี้ที่เห็นด้วยกับคุณสนัน่นเห็นด้วยกับคุณอภิสิทิ์แต่ท่านไม่เห็นถึงเสียงส่วนน้อยตรงนั้นเหรอฮะท่านรวบหัวรวบหางเสร็จปุ๊บยื่นเข้าสภาเลยทั้งๆท,ที่ท่านยังมีเวลายังมีเวลาด้วยซ้าที่จะมอบหน้าที่ให้กับสถาบันพระปกเกล้ากลับไปศึกษามาใหม่ พอพูดถึงเรื่องนี้ผมก็แปลกใจต่อสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าเวลาจะพูดถึงสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะก็อย่าพูดเหมารวมถึงสถาบันมันเป็นความผิดของคณะวิจัยคณะไม่ใช่ความผิดผมพูดผิดมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ออกมาของคณะวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้าไม่กี่ท่านเพราะฉะนั้นเวลาพูดอย่าพูดเหมารวมถึงสถาบันพระปกเกล้าแต่ผมแปลกใจมากเพราะว่าข่าวออกมาว่า ถ้าสมมุติว่าจะต้องตีผลงานวิจัยกลับไปที่สถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าบอกว่าคณะผู้วิจัยไม่สามารถทําได้จะต้องให้กรรมการซึ่งเป็นสภาของสถาบันพระปกเกล้าลงความเห็นกันก่อนนั่นหมายความว่าอะไรครับการให้สัมภาษณ์ของท่านกําลังขัดแย้งกันในทีและขัดแย้งกันในตัวเองก็ไหนท่านบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของผู้วิจัยเท่านั้นแต่ไอ้ครั้งที่ว่าจะถอนต้องให้กรรมการสภาของมหาวิทยาลายัยหรือว่าสถาบันของท่านเห็นชอบ นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าผมเองเนี่ยสามารถสรุปได้ด้วยตัวเองนะฮะว่าผลการวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของผู้วิจัยแต่มันเป็นผลที่สถาบันพระปกเกล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการสถาบันเนี่ยจะต้องออกมาเอาอมารับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะฮะแล้วล่าสุดเองนั้นรองในขาธิการของสถาบันพระปกเกล้าคุณวุฒิสารนั้นก็ได้ออกมาบอกกับสังคมผ่านสื่อบนชนว่าจะไม่มีการพูดเรื่องนี้อีกแล้ว อยู่ดีๆก็จบมอบให้เป็นหน้าที่ของสภานี่คืออะไรครับนี่คือการรวบหัวรวบหางไงฮะและนี่คือเหตุผลที่กรรมธิการทั้ง9้าคนที่มาจากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นั้นลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพของกรรมการวิสามันเพื่อพิจารณาและศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองชุดที่มีพลเอกสนธิบุญรัการาลินเป็นประธานเนื่องจากทั้ง9้าท่านนั้นไม่อยากจะมีเอี่ยวและไม่อยากจะมีส่วนร่วม กับมติใดๆก็ตามที่คณะกรรมการหรือว่าคณะกรรมการ,การวิสามันจะยื่นไปให้สภาไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเรื่องนี้นั้นจะมีผลที่ตามมาอย่างไรคงจะต้องติดตามผลกันต่อไปอาจจะเป็นเย็นนี้หรือว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่าคุณสนทิท่านจะอกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรต้องพักเบรกสักครู่แล้วละครเวลาล่วงเลยมาตอนนี้16นาฬิกา32นาทียังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการกลับบ้านของคุณทักษิณชินวัตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นการถแถลงข่าวเกี่ยวกับหมู่บ้านแดงที่จังหวัดแพร่ข,ของคุณมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพักประชาธิปัตย์และที่สําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือการเดินทางเยือนเกาหลีของนายยกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งหมดทั้งปวงถ้ามีเวลาจะเล่าให้หมดแต่ถ้าเล่าไม่หมดก็ต้องขออภัยเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงหลังครับผมตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ